พราะนั่นกรรมและถึงการกระทำมันเฮาเฮ็ดแต่แนวดีมันเฮาจะเฮ็ดแต่แนวดีคิดแต่แนวดีแล้วก็เฮ็ดแต่แนวดีรูปขันธ์เฮารูปขันธ์กรรมของรูปก็ได้เฮาต้องมาเป็นรูปแบบพระแบบฟรีบ่ต้องมีอีหยังพันธนาการหลายสิ่งที่จำเป็นคือทำทำมันเลิศทำมันประเสริฐขันของพวกเราก็เลยนำมาทนุบำรุงใจตัวเองทนุบำรุงพระศาสนาศาสนาก็คือใจเจ้าของกายก็ได้เป็นศาสนากายของเราก็เลยเป็นขันที่เราไม่ได้เอาไปใช้อภิศีลพิธรรมอีกอย่างไรไหมมันเลยเป็นกายศาสนาวันนี้เมื่อกายศาสนาอยู่ในแวดวงของศาสนาวาจาก็ได้เป็นวาจาศาสนาเอาเรื่องทานเอาเรื่องศีลเอาเรื่องภาวนาหน่อยไหมมันเลยเป็นวาจาสุภาพาพาสิทธิ์เป็นว่าอย่างกับศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างกับเป็นบุญเป็นคุณว่าอย่างกับเป็นประโยชน์ใช่ไหมวาจาสุภาสิทธิ์อันนี้มันเลยเป็นรูปขันธ์และนามขันธ์ที่เป็นธรรม